สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาทำวล็อกนะตอนนี้เป็นวล็อกไปเที่ยวนะครับเป็นงานปาร์ตี้นะครับจัดขึ้นโดย Riot นะรวมต้องบอกว่ารวมอินฟูวาโลเนี่ยในประเทศไทยมาให้เยอะสุดมั้งน่าจะเยอะสุดมั้งรอบนี้บอก100กว่าคนไม่รู้ถึงหรือเปล่านะนี่ให้ดูโปสเตอร์นะครับนี่จะเป็นโปสเตอร์นี่จริงๆนี่เขาห้ามแชร์นะแต่อันนี้มันคลิปลงคงผ่านไปแล้วเป็นงานเกี่ยวกับเอเจนต์ตัวใหม่นะครับทีมเขาจะใส่ขาวดำม่วงเทาก็จัดที่ร้านมิวลี่เจอเวนิวทองหล่อแหมวันนี้ได้เข้าเมืองนะเดี๋ยวเราก็กำลังไปกันนะครับเริ่ม 3 ทุ่มนะวันนี้พี่ก็ใส่สีดำมานะครับไม่รู้จะใส่ทีมอะไรมาก็ใส่เสื้อสีดำมาดีง่ายดีอยู่ในทีมก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นู่นนะครับต้องบอกกันว่าวันนี้จริงๆตอนนี้เพิ่งกี่โมงเพิ่ง 4:00 นนะคือที่บ้านไฟดับก็เลยต้องออกมาเตะไปนู่นไปนี่คนเดียวไม่รู้จะทำอะไรเลยนะตอนนี้คือเคว้งมากจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วจน4 โมงแล้วแล้วงานเริ่มเขานัดกัน2 ทุ่มอ่ะตอนนี้อีก4 ชั่วโมงก็ไม่รู้จะไปไหนครับเคว้งมากเลยก็เดี๋ยวน่าจะขับรถไปแบบไปตะเวนหาอะไรกินที่ทองหล่อหาคาเฟ่คาเฟ่นั่งรออะไรเงี้ยไปคนเดียวเลยเศร้าเลยจริงจริงจริงงานเนี้ยเขามีจริงจริงงานของไลออดนะครับเวลาเชิญอินฟูไปจะมีผู้ติดตาม1 คนใช่ไหมทีมครูไม่เคยได้ใช้สิทธิ์ครับผมเศร้าไหมวันนี้ก็จะให้สิทธิ์น้องของบัตรไปแทนนะครับที่ไปวันนี้แก๊งพี่ก็จะมีบูมนะมีบูมมีบัตรมีพี่ทิพย์ไม่รู้มีใครอิงติดงานนะครับรู้สึกจะมีนักแข่งเก่าๆด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่งานมีใครบ้างนะครับก็ปะมุ่งหน้าสู่ทองหล่อก่อนนะไม่รู้ว่าจะไปจบที่ไหนก็เดี๋ยวติดตามดูในคลิปนะครับเดี๋ยวจะไปหาแบบพวกในนงในเน็ตร้านไหนนะนั่งบางทีเลื่อนนี่แกมมีร้านแบบหน้าไปเยอะอยู่ก็เล็งไว้นะเดี๋ยวมาดูจบที่ร้านไหนป่ะดูกันครับเอาล่ะตอนนี้ต้องบอกว่าถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกให้จอดชั้น3ก็จอดชั้น3เลยจะได้แบบมาบุกพร้อมขึ้นรถแต่ว่าไม่ได้ขับกลับนะครับเดี๋ยวจะน่าจะเรียกไอ้แก๊ปนะแก๊ปไดเดี๋ยวมาดูเขาบอกว่าร้านอยู่ชั้น3ไม่รู้มาทำไมเร็วนะมาแบบถึงกี่โมงแล้ว5 โมงอะประมาณ2 ทุ่มถึงแล้ว5 โมงแต่มันไม่มีอะไรทำครับมาจะมาเดินเล่นจะมาดูอะไรก่อนนะไหนว่าร้านอยู่ไหนวะข้างบนเป็นฟิตเนสรอแม่งเลยถูกตึกเปล่าวะเนี่ยทำไมมันมีแต่คลินิกเสริมความงามวะเฮ้ยหรอนะนี่ครับผมถึงแล้วร้านนะนี่ไงมีบูธมาโลรอแล้วใช่ไหมครับมีแบบเคาน์เตอร์ต้อนรับแล้วเดี๋ยวเราแชร์รูปไปก่อนโอเคมาถูกแหล่งละทำไมร้านมันดูแบบดูมิดชิดมากเลยครับผมแบบแต่เขาบอกว่าดังนะเขาบอกว่าดังอยู่แต่ว่าไม่ได้เที่ยวนานไงออกจากวงการเที่ยวมานานมากแล้วไม่ได้อัพแพทก็เลยไม่รู้จักร้านนี้ครับบอกว่าเลิกเที่ยวตั้งแต่สมัยแบบฟังกี้ปิดอ่ะก็เลิกเที่ยวไปแล้วคือหลังจากนั้นก็คือไม่รู้จักอะไรละจำได้ว่าตอนเด็กเคยมาผับตรงเจเวนิวแต่ว่าจำชื่อร้านไม่ได้แต่มันเหมือนจะไม่ใช่ร้านนี้นะมาเรามาดูกันหน่อยว่าทำอะไรกันดีครับ3 ชั่วโมงบอกพี่ที่ไปแล้วว่าให้รีบมาตอนนี้คือเคว้งมากไม่น่าจะจบใน J Avenue นะ J Avenue ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเราเดินไปซอยข้างหลังดีกว่าจำได้ว่าซอยข้างๆมันจะมีแบบของกินเยอะดูเรียนเจอไอสตูดิโอครับกำลังอยากได้ Apple Watch เลยเดี๋ยวรอ Apple Watch 10ดีกว่าจริงเล็ง Apple Watch ไว้นานแล้วว่าจะเอามาใส่ออกกำลังกายใช่ไหมแล้วไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีแล้วก็ลังเลอยู่ว่าถ้าเป็น
นาฬิกาแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะไม่ต้องชาร์จแบตบ่อยขนาดนี้ Apple Watch ชาร์จค่อนข้างนานแล้วจอมันเล็กแต่ว่า Apple Watch 10เนี่ยตัวใหม่ออกมาต้องบอกว่าจอมันใหญ่อะมันดูน่าใช้ดีปกติจอมันเล็กอันนี้แบบดูน่าโดนกำลังอยู่ในการตัดสินใจมาเจอแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็น J Avenue เหมือนกันมี Auto U เรามาเดินเล่นโซนนี้ดีกว่าโซนนี้เมื่อก่อนนี้มาบ่อยอยู่เฮ้ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะมีแต่เฉพาะแบบข้าวสารหรือว่าห้วยขวางอะไรอย่างงี้ร้านเป็นใบไม้มาเลยกี่แฉกวะนะ7แฉกเรียกว่าสมุนไพรแล้วกันเอางี้เรียกว่าสมุนไพรแล้วกันคือตอนนั้นไปทำงานตรงห้วยข้าวสารใช่ป่ะมองว่าจะร้านสมุนไพรแบบแม่งเต็มมามองไปหน่อยที่ร้านสมุนไพรก็เออไม่คงเป็นแหล่งหรอกนี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้แบบไปไหนมาไหนก็ร้านสมุนไพรเต็มไปหมดแต่หาได้ทั่วไปยังร้านขายตามสั่งเอาไงดีวะเพื่อคุยงจัดเลยทุกคนอัพเตอร์ยูไม่ใช่วะไปไหนดีวะเอางี้เดี๋ยวขอตัวไปเสิร์ชหาข้อมูลก่อนแล้วกันนะว่ามันมีร้านไหนน่ากินคือมันมีร้านไอติมอยู่ร้านหนึ่งรู้สึกอะไรซอฟไปทุกอย่างเนี่ยน่ากินมากเดี๋ยวขอไปตัวไปเสิร์ชก่อนไม่รู้จบที่ไหนเดี๋ยวเปิดคลิปต่อนี่ก็เรียบร้อยแล้วพูดเต้าหน่อยนะร้านมีคนเราได้สั่งซอฟต์สปอตฟอร์ฟูดมาน่ากินไหมผลไม้เต็มเลยมีโกจิเบอรี่มีกีวีมีบลูเบอรี่มีสตรอเบอรี่นะแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งแล้วมีแก้วมังกรด้วยแต่ว่าปกติไม่เคยกินแก้วมังกรนะแบบไม่ชอบอะเดี๋ยววันนี้จะลองกินดูแก้ปัญหาพูดเสียงดังไม่ได้ด้วยการออกมาข้างนอกข้างในมันแบบว่าร้านแคบเนี่ยพูดแล้วเกรงใจคนเขาก็อร่อยอ่ะแก้วมังกรปกติไม่เคยกินเลยนะนี่น่าจะหิวครับแต่ก็ไม่ค่อยชอบกินเขาตัวไปกินก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันโอเคก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วฮะถึงกลับมาถึงเจเวนิวแล้วกินมาเมื่อกี้ก็อร่อยดีนะอร่อยดีไอชอบพวกแบบว่าผลไม้ไอติมก็ไปโดนได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วอาหารจานหลักเพราะว่าเขาบอกว่าในงานเนี่ยในงานมันจะไม่มีข้าวให้กินมีแต่เครื่องดื่มนะครับเข้าทางเลยทีเดียวไม่รู้คืนนี้สภาพจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้กินข้าวก่อนกำลังเลือกอยู่ว่าจะกินไมเซนหรือว่ากินโอตุยะดีจริงๆเมื่อกี้เจอปูนแล้วครับปูนก็เป็นคนดูแลแล้วออกในไทยนะเมื่อกี้เจอข้างล่างแต่ว่าผู้ใหญ่อยู่เยอะงานเลยเอ้ยมากินเองดีกว่านะกินอะไรเดียวเนี่ยโอตุยะแล้วกันโอเคก็สั่งข้าวเรียบร้อยนะจับข้าวนั่นเนี่ยมาพูดดังไม่ได้คนเต็มร้านเลยครับการที่ถ่ายคลิปแล้วแบบอยู่ในร้านข้าวนี่แบบแปลกจริงไม่กล้าพูดอะไรเสียงดังนะเหมือนนั่งคุยคนเดียวไม่ค่อยชินเท่าไหร่บางทีเวลาเหมือนคนไปถ่ายไปไหนมาไหนคนเดียวใช่ไหมเราต้องนั่งพูดกับกล้องอย่างเงี้ยคนเดียวแล้วคนเยอะๆมันทำไม่ได้ตอนนี้ก็รู้สึกอยู่มาเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอเพื่อนๆมาน้องๆมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในงานนะครับเพราะว่านี้อีกแป๊บนึงก็เริ่มงานแล้วเจอกันในงานนะครับผมเอาละตอนนี้เราอยู่หน้างานแล้ววงในบอกว่าโคโรนาบูเฟ่ครับของโอดอ่ะของดีเลยมะนาวเซี่ยวหนึ่งมีวะเฮ้ยแล้วก็เกลือทาหน่อยขอบคุณเฮ้ยไม่ต้องแล้วชั่วโมงนี้นี่วันนี้ตอนแรกนึกว่าจ็อบไม่มาแล้วเจอจ็อบไม่มีชื่อผมเหรอ
ฮะมีชื่อผมไหมไม่ไม่ได้ดูอ๋อเออต้องมีอะไรชื่อเมื่อกี้อิงเห็นอะไรชื่อป่ะเห็นชื่อบทบาทเขาได้ส่งไปชื่อไม่ได้ดูผมส่งให้ผมดูไงในสคริปต์ไงเยอะไหมร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนกูอยู่ยังไงในร้านไม่ร้านมันใหญ่อยู่ไม่ใช่หรอที่ไหนมาป่ะฮะผมไม่เคยเลยไม่เคยแต่ว่าเขาบอกว่าดังอยู่มีแบบว่าเรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยถามแบบว่าวัยลงวัยรุ่นก็รู้จักอยู่มาอยู่ร้านนี้ร้านเป็นสไตล์ไหนร้านเล่าหรือพี่แต่มีหนึ่งด้วยนะมีหนึ่งตรงกลางร้านด้วยนะผมจะพี่เอ๋ยนั่งคนแรกเลยวันนี้เฮ้ยถ้าพี่นั่งนี่ไม่ลุกเลยนะเพราะว่าถ้าใครแพ้ก็คือกินใครชนะออกไงเอาปะรอพี่เอ๋ยมาไม่เล่นเหนือมันดีกว่าชนะมันเลยชนะออกเหรอไม่แพ้ออกติดแล้วก็กินไงกินหมดแก้วหมดไปกินเลยเมาเลยไม่กินเลยพูดไม่รู้เรื่องกินไอติมมาผมคิดอยู่จะเรียกใครเดี๋ยวผมถามพี่เอ๋ยเดี๋ยวพี่เอ๋ยอยากให้ใครนั่งต่อคนแรกมันมีโปรเพลเยอร์ได้ไงวันนี้ใครมาโปรเพลเยอร์โอ้โหแต่มีแกลงแกลลี่ครูอะไรเงี้ยไม่เอาโปรไปเยอะไปสร้างก่อนเลยเอาเหรอเออตัดจอดตัดช้อยเหรอตัดก่อนแล้วห้ามเชื่อกูเรียกเพื่อนตอนเมาอ่ะมันถ้าโปรเพย์เยอร์มันลุกแล้วห้ามนั่งด้วยหมดติดตัดติดเลยหรือไม่ห้ามนั่งเอาดีไอ้อันนี้พิธีกรใช่ไหมใส่กฎเพื่อบอกโปรเพย์เยอร์2 × 2ชอบแพ้เหรอโอเคเดี๋ยวผมเริ่มมาร์คไว้แล้วก็บอกว่าโปรเพย์เยอร์คูณ2โดยพี่เอ๋ยบายพี่เอ๋ยไวเปอร์ไอ้เหี้ยขอมาถ้าเห็นนี่โดนจัดหนักเลยนะพอถึงคิวพี่นี่คารูนี่โดนเลยนะขับรถมาป่ะเนี่ยเอามาเอ้าไม่เรามีแก๊ปไดร์ไม่กลัวอยู่แล้วไม่หวั่นอ่ะถ่ายลงทะเบียนไปลงทะเบียนในโรงเรียนเข้าไปวอร์มข้าวก่อนละเดี๋ยวกินเยอะนี่แบบเผื่อฝนตกอ่ะเหมือนกูยังแห้งอยู่เลยอ่ะอ้าวชิบหายแล้วเค้าห้ามถ่ายหรอข้างในอ่ะก็จริงๆถ่ายได้พี่มันจะมีโซนฝั่งเนี้ยแต่หมายถึงว่าให้ระวังแบบแค่ว่าตอนเมาอะไรเงี้ยระวังไอ้กล้องระวังภาพที่ออกไปไม่ดีพอผมกระโดดไปผมก็กล้องไปเก็บที่รถเหรอโอเคได้ก็เดี๋ยวลงทะเบียนก่อนก็ได้นะโอเคไม่ถ้าพี่จะกดถ่ายพี่ก็แบบรีเฟรชตัวเองขึ้นมาเฮ้ยตอนนี้ผมบรรยากาศตอน5 ทุ่มนะครับโอ้โหตอนนี้โปรดีมากเลยไม่มีอะไรเลยเป็นแบบไม่ได้พอยก็ไม่4 ทุ่มก็ห้ามถ่ายหรอก5 ทุ่ม 5 ทุ่มเขาบอก4 ทุ่มไม่หรอ5 ทุ่มตอนนี้ตรวจบัตรได้หรอชิบหายแล้วอยู่ไม่ถึงยังไม่ถึงใครถึงสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหอะไรมันดูแบบนี่เหรอหลายขั้นตอนเดี๋ยวรอมาถ่ายไหนดีนะมันก็ต้องมีเรื่องอื่นประกอบเอาล่ะตอนนี้คนเราครบแล้วเราจะเข้าไปแล้วรอนานมากมั้งมีหน้ากากให้ด้วยหรอโต๊ะจะมีแบบพวกเกมพวกบอร์ดเกมให้เล่นครับอันนี้ทีมอะไรเนี่ยทีมดังทำผมมันโคบเราจัดค็อกเทลเป็นแบบว่าของตัวละครไว้มาตะกิวเชียที่มันเป็นตะกิวไอ้เนี่ยเป็นกับดักแพงพี่กับดักนี่จะติดกับแพงคงเหมือนเครื่องดื่มนี่แหละดื่มมากๆติดกับแพงได้เมื่อกี้ก็เข้าไปในงานมาแล้วมันจะมีแบบเหมือนเป็นโต๊ะเรียงใช่ป่ะแล้วแต่ละโต๊ะก็จะมีแบบเหมือนเต่าโก6มีการ์ดฟรีเกมอะไรเงี้ยเหมือนแบบเอาง่ายๆคือเกมในวงเล่าอ่ะเดี๋ยวจะไปท้าเต่าโก6ให้หมดมอมให้หมดเลยบอกเลยว่าเซียนตอนนี้เรากำลังอันนี้ออกมาเข้าน้ำนะเราเจอแบงค์นะเจอแบงค์เพิ่งมา CEO มีครับ CEO มีคนใหม่นี่ CEO มีคนใหม่ครับสวัสดี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 ครับเฮ้ยเราเจอที่ไทยแล้วเว้ยเฮ้ยเราเกินไปนะเราอ่ะเกินไปนะไอ้ที่ทุบค้อนอ่ะครับอ๋อชมมีคนก็เริ่มมาแล้วมีนักแข่งมามันจะมีดวล1-1กลางร้านนี่ด้วยเหรอพี่เออแพ้โดนลงโทษเดี๋ยวให้ตอบเป็นพิธีกรบอกนักแข่งคุณ2ไม่โดนเลยมีนักแข่งมาพี่เอ๋ยช่วยสั่งคดีจ้าไม่ลงเลยไม่เขาไม่มีอะไรไม่เขาบังคับเล่นหมดเลยฮะเออ
ผมว่าเล่นเล่นหมดทั้งคืนนะพี่มันมีมันมีคอมตั้งอยู่กลางร้านเลยอย่างเท่เลยแล้วทำอะไรอ่ะพี่แพ้หมดแก้วโอเคคะแนนแพ้หมดแก้วยิงยิงก็ปิ้งยิงหมดแก้วยิงรั่วแน่ไข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 ่สวัสดีครับผม CEO คนใหม่เนี่ยโดนทั้งคืนฝากด้วยโดนทั้งคืนโดนทั้งคืนนะบอกเลยไอ้เนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมน้องแม่แม่งไงนะไก่แล้วตัวแรกกูกะกะอันนี้นะครับก็ต้องไอ้นี่กันเราเข้าเลยแล้วกันเข้าเลยเหรอกะแล้วตอนนี้คนก็เริ่มมากันเยอะนะโอเคก็ในงานนะครับในงานเขาให้ถ่ายถึง4ทุ่มตอนนี้มากำลังจะ4ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเอากล้องมาเก็บที่รถแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะถ่ายแบบว่าในงานมีอะไรบ้างมาเข้ามาถึงมันก็มีโต๊ะเรียงๆอยู่มีเหมือนเป็นเกมในวงเล่าอะไรเงี้ยบอร์ดเกมให้เล่นกันแล้วก็มีแอลกอฮอล์มีแบบทุกอย่างง่ายเติมไม่อั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีวงดนตรีมีเปิดเพลงแล้วก็อินฟูร้อยกว่าคนมานั่งสังสรรค์มาพบปะกันสุดมากก็คือรู้จักทุกคนนะเจอน้องๆพูดคุยกันเฮฮาสำหรับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวถ่ายหลังนี้เดี๋ยวมันจะเละไปใหญ่ที่เราเจอนักแข่งนักแข่งมาแบบโอ้เห็นแบบอินสตาแกรมไปถ่ายกับคิดออฟไลน์แบบเห็นแล้วแบบโดนเลยนะเอากล้องไปเก็บเขาไปถ่ายสี่ทุ่มไงเขาให้ถ่ายถึงสี่ทุ่มต้องไปเก็บก่อนก็ประมาณนี้กันในคลิปนี้นะเดี๋ยวต้องมันจะมีดวลหนึ่งกลางร้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอไปดวลก่อนไม่รู้ผลเป็นยังไงมันถ่ายไม่ได้แล้วมันเลยเวลานะครับผมแล้วเจอกันนะครับ